น้องจ๋าพ่อพ่อก็แปมอีกคือเก่าด้วยจ้ะวันนี้แปมพามาเก็บเห็ดข้างบ้านอีกแล้วพี่น้องมีตะขาใหญ่ๆได้จ้ะพี่น้องจิ้มเข้าไปดูนะจ๊ะจิ้มหน้าจอนะจ๊ะเพราะว่าแปมทําแบบแนวตั้งเด้อพี่น้องเด้อถ้าจิ้มเข้าไปแล้วมันจะเห็นแบบหน้าจอใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเอาให้พี่น้องดูก่อนสะออนขาเห็ดจ้ะพี่น้องขาเห็ดงามงามจ้ะนะขาใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดปวกฟ้านจ้าเห็ดตาบไฟเนาะบางคนเพิ่นเอิ้นเนาะจ้ะเนาะคนโต๊ะเศร้าไปแอมก็ออกมาเลยจ้ะคนโต๊ะห้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปแอมก็สิเลือกเอาแต่ดอกมันเอาได้เด้อจ้ะเด้อนี่บางดอกก็ค่อนข้างสิถึงน้ำฝนก็สิเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะไปแอมก็สิหาเลือกเอาดอกมันยังหน่อยยังแข็งอยู่นะจ้ะยังหน่อยอยู่จ้ะดอกบานก็เลือกเอาพี่น้องนี่อันนี้สงสัยสิได้ดอกนึงจ้านี่แหละดอกนี้ยังแข็งอยู่ที่เรือกับหมู่พี่ได้ขี้ดินกับบ่ได้อึดพี่น้องเอ้ยเปื่อยเบิดฝนตรงห้ำบางคนบ่ห้ำก็สิได้งามๆเลยจ้ะนี่เพราะว่ามันอันกําลังเกิดก็มีพี่น้องนี่นะงามๆเลยจ้ะตัวนี้สวยมากจ้านี่โอ้ยขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวแปมสิเอามาลงให้ใหม่เรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูกาลของเห็ดจ้าพี่น้องดอกนี้ก็สวยๆอยู่จ้านี่สวยๆเลยโอ้ยเสียดายฝนห้ำค่ะฝนบ่ห้ำสิได้หลายกว่านี้พี่น้องเอ้ยนี่จ้ะนี่ดอกนี้พี่น้องเบิ่งขาเพิ่นพี่น้องยังดีๆอยู่เลยจ้ะดอกนี้นะโอ้ยขาใหญ่ๆเลยจ้ายังดีๆอยู่ยังมีอีกนะคะพี่น้องยังมีอีกจ้ายังมีอีกขาง่ายๆเลยจ้ะลองดูพี่น้องดูนะโอ้ยกระโดดง่ายๆได้พี่น้องเลยนะถ้าฝนมาห้ามเนี่ยสิได้หลายเลยแหละพี่น้องเอ้ยเห็นไหมจ้านี่ดอกสวยๆอยู่จ้ะพี่น้องดอกสวยๆงามๆอยู่นะงามๆอยู่จ้ะโอ้ยพอดีเลยพี่น้องเอาไปปิ้งปนเนาะจ้ะเนาะปิ้งปนหรือว่าสิแกงก็ได้เพิ่นเด้อค่ะแกงนึงเพิ่นเด้อดอกสวยๆเลยจ้ะยังดีอยู่พี่น้องยังดีอยู่บางส่วนผ่านส่วนกับเด็กเปื่อยเบิดแล้วพี่น้องหาเอาที่มันพอดีเอาได้นอกจากเนาะนี่อันนี้ก็ยังเอาได้อยู่จ้ะเนี่ยยังแข็งแรงอยู่จะได้ฝนตกครับจ้าฝากพี่น้องติดตามรับชมไปแอมนี่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้า